ชื่อว่าหลายท่านคงอยากจะทราบเพราะว่าทำส่วนของธุรกิจเทคโนโลยีที่มีตัวใหม่ๆมีสินค้าใหม่ๆอัปเดตอยู่ตลอดแล้วสินค้าที่ยังอยู่ในรุ่นเก่าที่ยังต้องมีไว้นะคะเราจะมีการระบบการจัดการกับตัวเก่ายังไงบ้างคะคือโดยมากเนี่ยอย่างที่ผมเรียนแต่ต้นแล้วว่าเรารู้เทคโนโลยีค่ะเรารู้ว่าตัวไหนจะเลิกผลิตตัวไหนจะเลิกใช้ตัวไหนจะขึ้นราคาไอ้ตัวไหนจะปรับราคาลงเนี่ยเราจะรู้หมดเพราะฉะนั้นเราก็จะมีวิธีการเมื่อคนของเราเนี่ยมาร์เก็ตติ้งเราต้องคอยเฝ้ามอนิเตอร์เพื่อไม่ให้ของติดสต็อกเพราะโดยมากเราจะไม่มีของติดสต็อกมีก็น้อยมากนะส่วนหนึ่งบางส่วนเราก็จะเหลือไว้สำหรับเพื่อเป็นสแปร์เปลี่ยนอีกส่วนหนึ่งถ้ามันติดจริงๆเราก็จะมีปีหนึ่งเราก็จะจัดเทศกาลประมาณ1ครั้งหรือไม่เกิน2ครั้งก็คือเป็นการเคลียร์แลนด์เซลออกไปนะครับเพราะฉะนั้นและระบบบัญชีเราก็ลูกพาร์ทเนอร์ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเมื่อสินค้าเราอย่างถึงว่าเก็บปีนึงเนี่ยเราสำรองหมดแล้วนะครับเราตั้งสำรองไว้หมดเราตั้งแต่เก็บตั้งแต่90วันขึ้นไปเราก็เริ่มตั้งสำรองไปเรื่อยๆนะครับเมื่อครบ310วันคือตั้ง 100% เพียงสินค้าเราในงบของเราเนี่ยไม่สุ่มเสี่ยงนะครับระบบหนี้เราเหมือนกันเวลาลูกหนี้เรามีปัญหาเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องเบ้าเช็คเรื่องอะไรปุ๊บไม่จ่ายปุ๊บเราตั้งสำรอง 100% เลยนะครับเรามีระบบการตั้งสำรองตั้งแต่หนี้ที่เกินกี่วันเมื่อครบดิวแล้วเกินกี่วันไม่ชำระเราเริ่มตั้งสำรองนะคะตลอดเลยฮะเพราะฉะนั้นพวกหนี้เสียเนี่ยไม่ถึงปีเนี่ยเราตั้งสำรองครบหมดเพราะฉะนั้นเราเป็นบริษัทที่ยึดมาตรฐานบัญชีอย่างเข้มงวดครับแล้วก็ใช้ลักษณะนี้กันทั่วทุกประเทศในกลุ่มของเราเพราะฉะนั้นทำให้บริษัทของกลุ่มซีเน็กเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยถึงประสบความสำเร็จแล้วก็ในแต่ละประเทศเองในแชร์ซึ่งเรามีหุ้นในแต่ละประเทศเรียนรุ่นแต่ราคาดีนะคะเพราะหลักมาตรฐานการบัญชีนี้นี่เองแหละครับที่เป็นเคล็ดลับความสำเร็จของบริษัทซีเน็กประเทศไทยจำกัดมหาชนแห่งนี้แล้วก็เรียกว่ามีทุกระบบรองรับทุกปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะปิดเบรกนี้กันไปค่ะยังไงก็ต้องพาไปให้เห็นตัวแขนกลอัจฉริยะที่น้อยรายการที่จะมีโอกาสเข้าไปได้เห็นขออนุญาตนะคะตัว ASRS อยากไปเห็นนึงว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงอ๋อด้วยครับเดี๋ยวเดินไปดูด้วยกันสักนิดนึงกันนะคะก่อนที่เด็กๆไปค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวการดำเนินชีวิตของเด็กผู้ชายคนนึงนะคะสู่การเป็นผู้บริหารนักธุรกิจสุดเก่งคนนี้ค่ะเอาละครับตอนนี้คุณสุพันธ์ก็ได้พาเราไปดูในส่วนของ ASRS ซึ่งเป็นระบบโลจิสติกส์ของที่นี่ไปดูขั้นตอนการทำงานของเจ้าแขนกลอัจฉริยะเครื่องนี้กันเลยดีกว่าครับการทำงานทำยังไงบ้างคะอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสินค้าเราโหลดอินเข้ามามันก็จะเข้าผ่านตรงนี้ไปค่ะแล้วในช่องนี้มันจะบอกเลยว่าห้ามสูงกว่านี้นะครับเพื่อจะเก็บในพาเลทข้างในในนั้นมีอยู่ประมาณ 2-3,000 พาเลทที่จะเตรียมเก็บของเราโดยใช้แขนกลเข้าไปหยิบวางเพราะฉะนั้นคนเราไม่หยิบวางเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยก็เลื่อนออกมานั่นคือหยิบออกมาอันนี้ถ้ามีการสั่งซื้อเขาจะเลื่อนออกมานะครับเพราะงั้นก็จะทำให้เราสามารถเก็บของได้ในใช้พื้นที่จำกัดและใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์นะครับเราใช้แค่พื้นที่เล็กๆในการวิ่งเข้าไปจับเพราะคนหรือรถยกไปยกอย่างนั้นคงไม่ได้เพราะว่าแขนกลเนี่ยจะเข้าไปยกได้ก็เรียกว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องของการแตกหักนี่ไม่มีแน่นอนนะคะคุณภาพสมบูรณ์นี่โอ้โหนี่แขนกลตัวนี้ใช่ไหมคะที่หยิบของเอามาหาเราครับครับครับอันนี้ก็กำลังหยิบมาเพราะฉะนั้นเรามีอยู่ประมาณมี10ช่องนะครับอันนี้ก็เป็นและมี5แขนกลครับแขนกลหนึ่งเราหยิบได้2ช่อง